นี่เขาถอดซุกแล้วค่ะถอดซุกเนี่ยเหมือนเป็นแผ่นแล้วก็เอากรรไกรมาตัดเนี่ยโอ้ยเหมือนกันก็ตลาดที่ขายเลยเห็นบ่เนี่ยการสิมาเฮ็ดจะอบชุบไข่ถอดกินเด้อไปค่ะไปเฮ็ดจะอบชุบไข่ถอดกับข่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนทั้งฟังไทยฟังลาวเด้อและอยู่ต่างประเทศทั่วโลกเด้อค่ะมื้อนี้ป๊อปปี้แฟมิลี่สิมาเฮ็ดชะอมชุบไข่ทอดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป๊อปปี้นำเด้อค่ะวัตถุดิบก็จะมีชะอมกรัมหนึ่งกับไข่ไก่3ฟองค่ะค่ะเฮากะตีไข่ใส่ถ้วยเด้อค่ะแล้วก็เอารสดีมาใส่เครื่องซ่อนซ่าค่ะเพื่อปรุงให้มันมีรสชาติจักหน่อยเฮากะคนไข่กับรสดีให้เข้ากันค่ะคนให้รสดีละลายมันเข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันเอากับคนไข่กับรสดีเข้ากันดีแล้วนะคะนี่เฮาก็เอาชะอมที่เฮาล้างทําความสะอาดเรียบร้อยแล้วอ่ะค่ะมาลงชุบไข่เลยค่ะชุบไข่เดี๋ยวเฮาจะไปถอดชุบไข่แบบนี้เลยค่ะกระทะเฮาก็ตั้งไฟใส่น้ํามันให้ร้อนค่ะมันห่อนแล้วเฮาก็เอาชะอมที่เฮาชุบไข่น่ะลงทอดในน้ํามันนั้นห่อนเลยนะคะวิธีนี้เฮาจะบ่เลียดชะอมนะคะเฮาจะทอดทั้งก้านมันแบบนี้เลยเพราะว่าถ้าวิธีนี้คือเฮาบ่ต้องกังวลว่าน้ําสิปักมือคั่นเฮามาลูดมาเด็ดยอดกับใบออกจากกันอ่ะมันคือน้ำกับปักมือเจ็บเอากระทอดพริกจากสองด่านให้มันสุกเหลืองเฮ็ดง่ายๆสไตล์ป๊อปปี้แฟมิลี่เด้อพี่น้องหัวสนแก่ๆมันที่เฮาบ่ได้ลงจุ่มไข่บ่ได้ลงทอดคือตรงนี้มันแก่มันแข็งเฮาบ่ได้กินมันอยู่แล้วอะค่ะเวลาเฮาทอดสุกแล้วเฮาก็จะไปตัดตรงนี้ทิ้งคือเก่าใบบกอกก็เอาทอดนำสุกก่อนเลยเลี้ยงทั้งสองด่านแล้วเฮาก็เอาตะแคงให้เสร็จน้ำมันแล้วก็ตักออกใส่ถาดเลยค่ะชะอมกับไข่เฮาก็ยังบ่เบิดเฮาก็เอามาลงจุ่มทอดให้มันเบิดชุบๆๆไปเลยค่ะไข่3ฟองกับชะอมกำมือหนึ่งพอดีได้ชะอมชุบไข่ทอด2แผ่น2แผ่เฮ็ดง่ายๆค่ะบ่จะไปเฮ็ดให้มันยุ่งยากชีวิตกับเขาเฮ็ดง่ายๆชะอมชุบไข่ทอดนี่เขาทอดซุกแล้วค่ะทอดซุกเนี่ยเหมือนเป็นแผ่นแล้วก็เอากรรไกรมาตัดเนี่ยโอ้ยเหมือนกันก็ตลาดที่ขายเลยเห็นบ่เนี่ย
กันเราก็ทำได้เหมือนกันเห็นไหมน่ะโอ้เป็นแผ่นตรงนี้มันแข็งเขาก็กินอยู่แล้วไงเขาก็ต้องเอาขิงเขาก็เอาแค่ที่มันกินได้สำหรับคลิปนี้ก็สิขอลาพี่ลาน้องแค่นี้ก่อนเด้อหากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ป๊อปปี้แฟมิลี่นำเลยเด้อค่ะเบิ่งคลิปให้นำเลยเด้อเบิ่งจนจบเด้อพี่น้องขอบคุณหลายๆค่ะมีความสุขทุกผู้ทุกคนร่ำรวยทุกคนทุกคนค่ะถ้าเพื่อนๆมีคำถามอันใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเด้อค่ะ